ฟงวินพยาบาล EATC หรือ Executive Aviation Taiwan Corporation ซึ่งเริ่มให้บริการด้านเครื่องบินพยาบาลมาตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาได้จับมือกับทีมแพทย์ทางอากาศและก็ทีมแพทย์ฉุกเฉินเปิดศูนย์บริการพยาบาลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจับมือเป็นพันธมิตรให้บริการช่วยเหลือด้านการแพทย์ทั่วโลกให้บริการรักษาการแพทย์แบบฉุกเฉินทั่วโลกครับและการบริการดูแลพยาบาลทั้งระบบ แล้วก็เคยให้บริการมาแล้วถึง4,500รายฝูงบินผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยชั่วโมงบินเกินกว่า5,000ชั่วโมงมาแล้วครับนายหยางสู่จื้อนะครับประธานกรรมการบริหารฝูงบินพยาบาล EATC ของไต้หวันได้เปิดตัวฝูงบินแรกในไต้หวันที่เป็นฝูงบินการให้บริการด้านการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียนอกจากฝูงบินพยาบาลฮอกเกอร์ที่ประจำอยู่ที่ไทเปและก็กรุงเทพมหานครในประเทศไทยแล้ว ทาง EATC นั้นก็ยังได้เสริมเครื่องบินพยาบาล LEGACY 600ลำแรกของไต้หวันนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกคนเจ็บได้พร้อมกันถึง2เตียงทีเดียวครับทั้งนี้นะครับในอย่างนั้นก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดตัวฝูงบินที่ใหญ่สุดในทวีปเอเชียในคราวนี้ครับโดยในอย่างนั้นก็ได้ระบุครับโดยบอกว่า เครื่องบินพยาบาลลำแรกนี้นั้นเป็นเครื่องบินเลกซี่600จากประเทศบราซิลเป็นเครื่องบินที่สามารถบินทั้งในระยะกลางได้นานกว่า7ชั่วโมงบินขึ้นเหนือนั้นก็ไปไกลถึงเกาะซาฮาลินในรัสเซียทางตะวันตกนั้นก็ไปถึงอูรานบาตาไปทางใต้ก็ไปถึงปาเลาและไกลที่สุดนั้นก็คือนารร นอกจากนี้ในอย่างนั้นก็ย้ำว่าฝูงบินพยาบาลนี้นั้นจะมีภารกิจในการให้บริการขนส่งพยาบาลระหว่างประเทศเป็นสำคัญซึ่งเขาก็บอกครับว่ายอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีแค่ฝูงบินพยาบาลในประเทศแล้วก็เป็นเครื่องบินเล็กส่วนของเรานั้นจะให้บริการระหว่างประเทศจากอาเซียนเวียดน,น,นามกัมพูชาไปจนถึงจีนเ,เป็นใหญ่ให้บริการขนส่งผู้ป่วยกลับญี่ปุ่นก็ไม่น้อยเหมือนกัน นอกจากนี้นะครับฝูงบินพยาบาล EATC นั้นยังมีเครื่องบินพยาบาลฟีน้ม300ประจำการอยู่ที่จินเหมือนเป็นลำแรกซึ่งก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายนศกนี้เป็นต้นไปกฤษณัสยสงประพาตรายงานจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณจีน